วันนี้คุณยายพาทำปลาล้าหมูสับทรงเครื่องหอมสมุนไพรกินกับข้าวเหนียวร้อนๆหรือว่าคลุกข้าวสวยอร่อยมากพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยคุณยายจะใช้เป็นปาลาล้าปลากระดี250กร,รัมนะคะนำมาสับให้ละเอียดจากนั้นนำกระชายที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะลงมาสับเลยกระชายก็จะได้ละเอียดง่าย ปาลาล้าสับจะขาดกระชายไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ากระชายมีกลิ่นที่หอมมากเติมหอมแดงหอมหัวใหญ่ลงไปค่ะใครจะใช้เป็นหอมไทยก็ได้นะคะตามด้วยตะไคร้ซอยละเอียดค่ะสับสมุนไพรทุกอย่างให้เข้ากันเลยช่วงนี้จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะต้องค่อยๆยสับไปเรื่อยนอจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างจะเข้ากันคุณยายจะเติมความเปรี้ยวโดยการใส่มะขามลงไปค่ะ มะขามเป็นมะขามแห้งนะคะสับให้เข้ากันเลยใช้ประมาณห้าฝักค่ะหรือความเปรี้ยวตามชอบได้เลยนะคะส่วนหมูสับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใส่ตอนที่ผัดทีเดียวเลยค่ะคุณยายบอกว่าปลาร้าชนิดไหนก็ทำได้หมดเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นปลากระดีค่ะเสร็จแล้วเราก็มาผัดกันเลยใส่น้ำมันลงไปตามด้วยหมูสับคุณยายใช้เป็นน้ำมันหมูนะคะคุณยายบอกว่าน้ำมันหมูจะมีกลิ่นหอมค่ะ ผัดจนกว่าหมูจะสุกเลยนะคะพอหมูสุกดีแล้วเราก็จะใส่ปารา้าสับลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะผัดจนทุกอย่างมีกลิ่นหอมเลยนะคะคุณยายบอกว่าต้องผัดให้แห้งค่ะจะได้อร่อยนะคะเติมผงชูรสลงไปตามชอบได้เลยค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะผัดจนแห้งแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ เติมพริกเผ็ดตามชอบได้เลยนะคะตามด้วยใบมะกรูดหันฝอยผัดต่อไปให้ใบมะกรูดมีกลิ่นหอมนะคะให้เขาแทรกลงไปในปลาร้าสับของเราค่ะเสร็จแล้วก็เตรียมข้าวสวยร้อนๆกับผักสดรอไว้ได้เลยหรือว่าจะจ้ำกับข้าวเหนียวก็ฟินมากถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะเมนูข้าวหมดหม้อแน่นอน ถ้าใครอยากลองชิมฝีมือคุณยายก็ทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ